หลังแต่งงานนานกลับไร้ทายาทสืบสกุลเปิดคำตอบอนันดาหลังวิวาสาเหตุนี้ทำไมไม่มีลูกทั้งที่อายุยังน้อยแถมร่างกายแข็งแรงกันทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักพระเอกเจ้าเสน่ห์อนันดาเอเวอริงแฮมและดีไซเนอร์ณัฐนิชาหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีซึ่งทั้งคู่มีแพลนเอาไว้ว่าจะจัดทริปบินไปฮันนีมูนกันที่อเมริกาใต้แต่ก็ยังไม่มีเวลาว่างที่ลงตัวสักทีแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนอนันดาเพิ่งพาภรรยาสุดที่รักบินไปเติมความหวานไกลถึงเกาะมาลดีฟจนหลายคนก็ลุ้นว่าทริปนี้จะมีเบบี้กลับมาด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนก็รอฟังข่าวดีตลอดเรื่องนี้อนันดาบอกว่าเราไม่เคยคิดกันตั้งแต่แรกว่าจะมีลูกซึ่งทางบ้านผมบ้านเขาก็ไม่เป็นไรคู่สมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่พอแต่งงานปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนปั๊บเดี๋ยวเหงานะมีตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาจะทำให้ชีวิต complete นะก็โดนกล่อมมาเรื่อยๆจนเขาเลิกส่วนตัวไม่ได้แอนตี้ไม่ได้ติดเลยแต่ผมอาจจะไม่ได้วางแพลนว่าจะต้องมีเดี๋ยวนี้ซึ่งแฟนเองก็เป็นคนทำงานแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาผมก็อยากให้เขาไปฟูลฟิลของเขาก่อนน่าจะอีกสัก2ปีเขาอายุน้อยกว่าปัญหาเขาน้อยกว่าผมอยู่แล้วถ้าจะมีปัญหาที่ใครมันน่าจะเป็นผมเองแต่สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีเราเพิ่งจะ41ก็จะเย็นๆยังมีเวลาแต่เราก็คิดเผื่อว่าถ้าอยากจะมีก็คิดจะไปฝากไข่แล้วทำไว้ก่อนมันไม่เสียหายอะไรถ้าวันหนึ่งพร้อมจริงๆก็จะได้มีหลายออปชั่น